แจกไฟยันรูนนะครับใครจะนำไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์นะหรือว่าจะไปปรินต์ใส่กรอบนะตั้งโต๊ะทำงานนะหรืออะไรก็ได้นะครับเนาะให้เห็นชัดเจนเท่านั้นเองนะสำหรับที่มาที่ไปของยันรูนนะเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะต้องทนฟังนะครับสำหรับคนที่สนใจหรือว่าชอบนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่ายันรูนนะก็เกิดจากการนำเอาอักษรรูนนะอักษรรูนหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับ มีการค้นพบนะครับจารึกต่างๆนะที่กลุ่มประเทศนอดิกนะครับเรียกว่าเป็นอักรรโบราณนะที่เขามีความเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อายุยาวนานนับพันปีแล้วนะครับเนาะนักมายาศาสตร์ในยุคต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็นำเอาอักษรรุนต้นกำเนิดเนี่ยนะครับเรียกว่า Elder f u t ู a r k นะครับมานะครับผูกกันนะเพื่อให้ได้ความหมายใหม่นะ เรียกว่าการบายลูนนะครับเพราะฉะนั้นการบายลูนเนี่ยนะครับก็หมายถึงอักษรลูน2อักษรขึ้นไปมาสนทินะหรือว่ามาผสมกันนะครับให้เกิดเป็นความหมายใหม่ในเชิงเวทมนต์ด้วยนะแต่ทีนี้นะครับเวทมนต์ลูนเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับ ยันของไทยนึกออกไหมของเราเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับเป็นการปลุกเสกเลขยันลงพลังอักขระต่างๆไว้นะแล้วก็ยันนั้นก็จะสำฤทิ์ผลขึ้นมาตามความเชื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นยันนอสเนี่ยนะครับเขาเป็นเหมือนกุศโลบายนะเป็นเหมือนคอนเซปต์ในชีวิตเออต้งพูดตร่นี้นะฮะเป็นเหมือนกับ uh, พรสวรรค์บางอย่างเนี่ยที่อักษรรุ่เน,นี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะแต่จะประทานให้คุณได้เนี่ยคุณต้องทำนะเพราะฉะนั้นนะใครคาดหวังในเรื่องของอะไรนะั่หมายความว่าอะไร คุณต้องทําก่อนใช่ไมคนไทยจะติดในเรื่องของการบนนะไปไหว้พระไหว้เจ้าไหว้นน่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆก็จะบนบานสารกล่าวใช่ไหมครับแต่ว่านะครับในส่วนของยันนอรสนะครับหรือยันนอร์ดิกนี่นะเขาจะต้องลงมือทําก่อนนะลงมือทําในสิ่งนั้นๆแล้วอธิษฐานขอพรอย่างเช่นอ,อยากจะร่ํารวยเงินทองนะครับ ก็ต้องใช้สิ่งมาแลกนะก็คืออะไรพูดถึงนะครับในในสายข่าวนะครับก็มันจะมีสายขาวกับสายดำนะทุกคนสายดำนี่ไม่พูดถึงนะครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะครับในในส่วนของสายข่าวนะนั่นหมายความว่าคุณอยากร่ำรวยเงินทองคุณก็ต้องอตั้งจิตก่อนนะตั้งจิตให้แน่วแนว่แล้วก็ฉันจะขยันมันเพียรทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ขอให้พลังของลูนนะขอหรือว่าขอให้พลังของยันลูน ช่วยสนับสนุนให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้ประสบความสําเร็จหมายความว่าคุณจะต้องตั้งใจก่อนและสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยนะครับหลักสําคัญเลยคือ1นนะครับคุณธรรมนะเอาคําบ้านเราเนี่ยนะครับคุณธรรมจริยธรรมนะและขันติธรรมด้วยนะทุกคนขันติธรรมก็คืออนะไรความอดทนอดกัน้นขยันมั่นเพียรเนาะนะประมาณนี้นะเอาเอาพูดแคบแบนะคุณธรรมจริยธรรมขันติธรรมและสิ่งสําคัญที่สุดคือว่า ต้องรักษาคําพูดนะครับเพราะว่าสา์นอตนะครับสา์เวมนบนนอตเนี่ยจะอแอนตี้ที่สุดเลยก็คือการไม่รักษาคําพูดนะหรือว่าการกระทําผิดในเรื่องของผิดประเวณีผิดสี่ข้อ3าบ้านเราเนี่ยนะครับคือจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่สุดนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ยันรุนให้สําเร็จได้เนี่ยนะครับก็ต้องมี นะสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ด้วยนะแล้วก็เวลาที่เราต้องการเรื่องอะไรอย่างเราต้องการโชคลาภนี้คุณก็ต้องตั้งปณิธานไปก่อนนะว่าคุณจะทําอะไรเพื่อแลกมากับโชคลาภนะครับอย่างเช่นตั้งใจจะบริจาคทานนะให้กับโรงพยาบาลนะไรขอให้ฉันมีโชคลาภเงินทองนะขอให้ยันลุนเนี่ยนะครับเป่งประกายนะหรือว่าขอให้ยันรุนเนี่ยส่งพลังให้มีโชคลาภเงินทองให้เกิดขึ้นกับตัวฉันด้วยแล้วนั่นไ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรอให้เกิดโชคก่อนแล้วทำนะครับคุณต้องทำก่อนแล้วคุณก็มาวัดผลว่ายันรูนนั้นนะ่ะใช้คำว่าเปล่งประกายนะอาจารย์จะใช้คำนี้เพราะว่ายันรูนเนี่ยเราจะต้องจัดวางนะครับหรือว่าโชว์ให้เราเห็นชัดเจนมันจะเหมือนกับเครื่องเตือนใจอ่ะคือว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำสิ่งนี้ถ้าฉันต้องการสิ่งนั้นแล้วอนุภาพของยันเนี่ยจะส่งให้มันเกิดผลอ่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าคุณแค่เอาไป ใช้เปิดขึ้นมาเอาตั้งวางไว้แล้วคุณคิดว่ามันจะช่วยดนบรันรดาลน,นู่นนี่นะให้คุณอันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยนะเพราะว่าเวทมนต์นอสเนี่ยมันมีราคาต้องจ่ายนะในแง่ของความาะอดเราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างก่อนนะถ้ามันยังไม่สำเร็จก็ต้องทําเข้าไปอีก <c oughs> สาเร็จนะ <c oughs> ถ้ายังไม่สาเร็จนะออถ้ามันยังไม่สําเร็จก็ต้องทําอีกปลุกพลังของยันให้ได้นะปลุกพลังของรูนให้ได้ เมื่อใดที่ยันนั้นหรือพลังนั้นตื่นแล้วนะครับความสําเร็จในเรื่องนั้นนั้นจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะแต่นั่นหมายความว่าอะไรคุณก็ต้องไม่ผิดคําพูดด้วยใช่ไหมอันนี้คอนเซปต์คร่าวๆแล้วกันนะของยันลูนนะคือลักษณะของยันลูนเราจะมองว่าเป็นศิลปะนะเป็นการผสมผสานลายเส้นต่างๆนะสื่อสัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างนะครับเขาจะมีกําหนดหมดเลยว่าะขีด3ามขีดหมายถึงอะไรขยายพลังให้กับอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะ ประมาณนั้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายไปทีละสเตปนะไล่จากลำดับล่างสุดก่อนนะตรงนี้จะเป็นยันเอจิชชาวเมอร์นะครับหลายคนอาจจะอ่านเป็นเอจิชชาวเมอร์นะเอจิยอมก็ได้นะเอจิยอมก็ได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างความหวาดกลัวแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปเจอใครแล้วเขาต้องกลัวเรานะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่คิดไม่ดีกับเรานะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่ ต้องการจะมาทําร้ายเราอะอะไรทานองนี้หรือคิดไม่ดีกับเราคิดกันแกล้งเราอะประมาณนี้นะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นสัญลักษณ์เวทมนตร์นะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไตรเกตานะหรือว่าตรีเกตตาก็ได้นะเป็นพลังงานไดนามิกเขาเรียกว่าช่วยส่งเสริมให้พลังงานเนี่ยหมุนวนนะครับในเรื่องของการออกแบบของอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกับซูเปอร์สเตปนะทุกคนเดี๋ยวว่าะจะเป็น การผูกรูนนะผสมกับสเตปนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับนักออกแบบรุ่นใหม่ๆอะ่ะเขาก็ผสมผสานกันนะเขาเรียกว่าเป็นศินละปะหรือว่าเป็นการครีเอทข้ามยุคสมัยนะจะมองให้เป็นศินละปะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะบางคนอาจจะมองไม่เป็นศินละปะก็ได้เพราะว่า อะไรก็ไม่รู้ขีดอะไรไม่รู้แย่ๆไปเหมือนอะลบไปเหมือนเลยทำเนองนี้นะฮะแล้วแต่นะมันมันแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบมันในรูปแบบไหนบางคนไปออกแบบเป็นโลโก้มาบางแบรนด์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าอย่างที่อาจารย์เคยทําสาธิตเรื่องสัญลักษณ์บลูทูธอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เอาคอนเซปต์ในเรื่องของอักษรลูนนี่แหละมาใช้นะอ่ะนะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นสเตปนะตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์คิดให้ดูนะครับ แล้วก็ไล่มาถึงตัวยันนะตัวยันเนี่ยโดยล้อมนะครับอาจารย์ใส่4ีธาตุนะอ่าก็จะมีทัตน้ำนะตรงนี้เป็นลากูสนะครับธาตุน้ำนะเป็นโอตาล่าขนาบข้างนั่เป็นธาตุดินนะครับวางไว้ด้านข้างเหมน,นี้น่าจะส่งผลมากกว่าหลายคนมองไอ้ตัวจิ้งจกเลยอาจารย์ไม่ใช่นะครับ <laughs> <laughs> เนี่ยถัดมาตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นตีวาสนะครับเป็นรูนธาตุลมนะครับ อาจารย์กําหนดให้เป็นอันซุสนะครับกับตีวาสเพื่อที่ว่าอะไรนะครับแทนพลังของธาตุลมนะลมก็จะสนับสนุนธาตุไฟนั่นแหละนะอ่าตรงนี้เป็นเคนนัสนะอาจารย์ให้เป็นเคนนัสนะครับแล้วก็เคนนัสก็จะเป็นธาตุไฟพลังธาตุไฟนะ,ะตรงนี้จะเป็นไรโดนะครับหลายคนเห็นอาจารย์ไม่ใช่ออตาลาหรอไม่ใช่นะครับมันเป็นจริงๆออกแบบรูนเนี่ยมันจะมีลำดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็คือการใช้รู ทิศท,ทางตรงกันข้ามมาเพื่อขัดพลังบางอย่างตรงนี้อาจารย์ใส่เป็นไรโดนะครับแล้วก็เป็นออคิสกับหัวออคิสกับหัวคืออะไรคือเราพึ่งพิงตนเองเพื่อให้ส่งผลสําเร็จนะนั่นก็คือคขาปาโลกินะครับเป็นเรื่องของการค้าขายนะครับผลกําไรนะครับความสําเร็จในธุรกิจการงานนะห้อมล้อมด้วยเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นลัคกี้ลูนนะครับที่อาจารย์เคยออกแบบไว้นะครับยกตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ โชคลาภเงินทองนะครับสมบัติกองในบ้านอะไรทำนองนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโชคลาภนะครับความสำเร็จการเอาชนะใจผู้คนอะไรทำนองนี้นะถัดมาด้านบนก็มีตัวคุ้มกันจะมาใส่ให้ข้างบนเห็นไหมฮะคือหมายความว่าอะไรเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยพอไปถึงจุดที่สำเร็จเนี่ยนะครับ พลังงานดีๆเหล่านี้จะเข้ามาโปรเทคและป้องกันคุณเองนะด้านบนก็คืออะไรขจัดอุปสรรคนะขจัดสิ่งขีดขวางขจัดสิ่งไม่ดีนะครับออกไปนะอะไรที่ขัดขวางอยู่ก็จะได้เคลียร์อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะความหมายยันจะว่าเข้าคร่าวปลาไปห <laughs> ลายนาทีแล้วนะเดี๋ยวจะต้องตัดเอานะครับ เอาว่าใครสนใจก็เดี๋ยวลองดูนะครับหรือใครนะครับสนใจที่จะศึกษานะในเรื่อง,องรูปแบบการออกแบบยันนะมียันตัวอย่างให้ศึกษานู่นนี่นั่นนะหลักการวิธีการต่างๆก็ลองกดหนังสือจะในตะกร้าได้นะครับแต่ว่าใครที่จะนำยันตัวนี้ไปใช้นะก็ทักแชทเข้ามานะครับ